IELTS คืออะไรต้องสอบอะไรบ้างและต้องได้คะแนนเท่าไหร่ถึงจะดีคลิปนี้คุณจะมาไขข้อสงสัยให้ฟังกันค่ะอันดับแรกมารู้จักชื่อของวันก่อนไว้เจ้า IELTS เนี่ยย่อมาจากอะไร IELTS นะคะย่อมาจากคำว่า International English Language Testing System ก็คือเป็นการวัดระดับการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากลค่ะ IELTS เนี่ยเราใช้กันเนี่ยใน3กรณีหลักๆค่ะก็คือ 1. ยื่นเรียนต่อก็คือใครก็ตามนะคะที่กำลังวางแผนอยากจะยื่นเรียนต่อในคณะที่เป็น International Courses หรือการเรียนต่อต่างประเทศ IELTS เนี่ยเป็นคะแนนที่ต้องใช้นะและยื่นสมัครงานค่ะหลายๆบริษัทเลยนะคะบริษัทชั้นนำโดยเฉพาะบริษัทที่เป็น International Companies เนี่ยเขามักจะขอคะแนน IELTS ด้วยเหมือนกันและกรณีที่3ค่ะก็คือใช้เมื่อยื่นขอวีซ่านั่นเองค่ะใครก็ตามนะคะที่จะยื่นขอ permanent residence หรือขอเป็นเรื่องของ work visa ต่างๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการขอ requirement ด้านคะแนน IELTS เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ค่ะก็คือเจ้า IELTS เนี่ยมันมีกี่แบบและต้องสอบอะไรบ้างโดยการสอบทั้งที่เป็น academic และ general training เนี่ยใช้วัดระดับ4ทักษะเหมือนกันเลยก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะคะซึ่งความยากง่ายเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะอ่ะครูจะสรุปให้ฟังง่ายๆก่อนละกันตัวที่เป็น academic กับ general training นะพาร์ทที่เป็น listening กับพาร์ทที่เป็น speaking จะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยวัดระดับประมาณเดียวกันใช้ผลคะแนนในลักษณะของแบนด์9เท่ากันเหมือนกันแต่ในส่วนของตัวที่เป็น writing และตัว reading จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกสงสัยว่าอ้าวแล้ว IELTS เนี่ยมันวัดผลคะแนนกันยังไงหรือดูคะแนนกันยังไงครูจะมาอธิบายให้ฟังเนาะในเรื่องของการวัดผลคะแนน IELTS เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ครูจะบอกไปก่อนหน้านี้นะว่ามันมีทั้งหมด4 skills ซึ่งคะแนนเนี่ยมันจะมาในรูปของ overall band ก็คือในแต่ละ skill เนี่ยก็จะมี range คะแนนตั้งแต่1ถึง9 9คือคะแนนที่สูงสุดนะคะในแต่ละ skill เนี่ยคะแนนเต็ม9แล้วเอาแต่ละ skill ที่เราได้เนี่ยมาบวกกันแล้วหาร4ก็จะได้ overall band ซึ่งเป็นตัว requirement ของแต่ละที่ค่ะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าเจ้า requirement ของแต่ละที่มันแตกต่างกันยังไงสมมติถ้าสมมติเราจะใช้ยื่นเรียนต่อคณะ international courses หรือเรียนต่อนอกเนี่ยแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะมี requirement ขั้นต่ำนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ range อยู่ประมาณ6ขึ้นไปแต่ถ้าอยู่ในมหาลัยที่เขาชื่อเสียงดังๆเนาะหรือการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นคณะแพทย์จุฬาอันเนี้ยเขาค่อนข้างขอมินิมัมแบนที่สูงนิดนึงก็คือ overall band ต้อง7แต่บางครั้ง7ก็ไม่พอนะอย่างที่ครูจะบอกว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงเนี่ยนั่นหมายความว่าหลายๆคนเขาอาจจะยื่นคะแนนที่มากกว่า7เราก็ต้องไปแข่งตรงนั้นดังนั้นครูจะแนะนำให้ทำคะแนนสูงไว้ดีกว่าค่ะหรือถ้าสมมติจะใช้ในการยื่นขอวีซ่าในการที่จะไปทำงานหรือขอวีซ่าที่เป็น permanent resident ของที่ออสเตรเลียเนี่ยมินิมัมของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า5ค่ะยิ่งได้คะแนนเยอะแต้มสกอร์ของการทำวีซ่าก็จะเยอะขึ้นก็ทำให้เรามีโอกาสในการขอวีซ่าผ่านได้เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นครูจะแนะนำค่ะว่าจะใช้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยให้เช็ค requirement ของแต่ละที่ที่เราจะใช้ยื่นเนี่ยให้ดีนะและพยายามทำคะแนนให้สูงกว่าที่เขาขอนิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวการันตีที่ดีกว่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมว่าเจ้า IELTS เนี่ยคืออะไรแต่ในคลิปนี้ไม่ได้แค่มาบอกค่ะว่าเจ้า IELTS คืออะไรอาจจะสงสัยนะว่าคุณจะถือกล่องอะไรอยู่เจ้ากล่องนี้เนี่ยก็คือกล่องที่รวบรวมเกี่ยวกับคำถามที่มักจะมีการถามเข้ามาบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ IELTS ค่ะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะสุ่มเลือกคำถามออกมานะแล้วตอบคำถามตามที่ครูเจี๊ยบสุ่มได้ค่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาลองดูที่คำถามแรกกันนายมาดูวันนี้สิเขาถามว่าอะไรวันนี้เรียกว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยคำถามที่ถามว่าสอบแบบคอมพิวเตอร์ดีไหมก็คือแบบคอมพิวเตอร์เบสนั่นเองการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะคะก็มีข้อดีของมันนะก็คืออันดับแรกเลยผลสอบเนี่ยจะออกเร็วภายใน3ถึง5วัน
เรียกว่าใครที่จะรีบใช้คะแนน computer based จะมีข้อดีตรงนี้เลยส่วนถ้าเปรียบเทียบกับตัวแบบ paper based เนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการรอผลคะแนนนานกว่าอยู่ประมาณ 13-14 วันดังนั้นต้องเผื่อเวลาไว้เยอะหน่อยส่วน computer based เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่วนะเพราะทุกอย่างเนี่ยจะต้อง operate บนคอมพิวเตอร์บนจอคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบเท่านั้นเลยดังนั้นเนี่ยต้องเป็นคนพิมพ์เร็วหรือในตัวที่เป็น listening เนี่ยต้องฟังแล้วได้คำตอบทันทีใส่เลยนั้นเลยเพราะจะไม่มี extra time เหมือนกับตัวที่เป็น paper based นะคะตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะมีทำคลิปต่อให้ว่าความแตกต่างระหว่าง paper based กับ computer based รายละเอียดเป็นยังไงดีไหมถ้าอยากรู้นะกดติดตามไว้เลยทีนี้มาต่อที่คำถามที่2กันค่ะดูสิจะได้คำถามอะไรได้แล้วคำถามนี้นะคะถามว่า grammar สำคัญไหมกับการสอบ IELTS ต้องบอกว่าสำคัญอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น criteria ในเรื่องของการให้คะแนนโดยเฉพาะในพาร์ทของที่เป็นspeaking กับ writing ค่ะในการที่เราสอบ IELTS speaking เนี่ยการพูดเป็นประโยคเนี่ยมันก็มาพร้อมกันกับ grammar การใช้เรื่องของ subject verb agreement การใช้ tense ต่างๆซึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งของ grammar อยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนจากตัวที่เป็นการเขียนเป็นการพูดเท่านั้นเองดังนั้นทั้ง speaking และ writing เนี่ย grammar สำคัญมากๆเลยแต่ในส่วนของ listening กับ reading ก็มีแซมๆ grammar อยู่บ้างเหมือนกันนะคะเพราะในลักษณะของการตอบคำถามเนี่ยเวลาที่ต้องเติมคำลงในช่องว่างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการกลไกที่เป็นการใส่ past tense หรือเรื่องของ singular plural noun ดังนั้นเนี่ยจะบอกว่า grammar ไม่สำคัญเลยก็ไม่ใช่นะมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญใน criteria ของการให้คะแนนโดยเฉพาะตัวที่เป็น speaking กับ writing ค่ะส่วนใน listening กับ reading อาจจะไม่ได้สำคัญเท่าแต่ก็มีเหมือนกันดังนั้นต้องเรียนรู้และทบทวนเรื่อง grammar เวลาก่อนที่จะไปสอบ IELTS ด้วยนะคะมาต่อกันที่คำถามที่3ค่ะคำถามนี้จะได้คำถามอะไรนะคำถามนี้ก็น่าจะเป็นคำถามยอดฮิตอยู่เหมือนกันโอ้แผ่นใหญ่เชียวโอ้เรียนโรงเรียนไทยมาตลอดไม่ได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์พื้นฐานแบบนี้จะทำข้อสอบ IELTS ได้ไหมบอกเลยทำได้แน่นอนค่ะถ้าเราฝึกฝนและใช้เทคนิคการทำ IELTS ที่ถูกต้องบอกเลยค่ะว่าจบจากโรงเรียนไทยเรียนภาคไทยมาก็สามารถสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูงได้เหมือนกันค่ะขอเพียงแค่รู้เทคนิคในการทำข้อสอบที่ถูกต้องฝึกฝนอย่างถูกต้องเราก็สามารถได้คะแนน IELTS ที่สูงเทียบเท่ากับเด็กที่เรียนอินเตอร์มาเลยค่ะและต่อมาคำถามสุดท้ายค่ะมาดูสิคำถามนี้จะเป็นคำถามอะไรพันใหญ่เหมือนกันสำเนียงไม่ดีจะสอบพูด IELTS speaking ยังไงอันเนี้ยเป็นคำถามยอดฮิตเลยแล้วก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสักนิดหนึ่งสำหรับหลายๆคนเลยaccent ไม่ดีอย่าลืมนะว่าเจ้า accent หรือสำเนียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในการให้คะแนนของ IELTS speaking นะแยกให้ออกระหว่าง accent กับ pronunciation ส่วนที่ IELTS เช็คจริงๆคือ pronunciation ค่ะคือการออกเสียงโดยการเน้นจังหวะจะโคนหรือเรื่องของการ stress คำที่ถูกต้องฉะนั้น pronunciation ไม่ใช่ accent นะคะPronunciation คือการออกเสียงอักขระให้ถูกต้องให้ชัดเจนให้คนที่เป็น native speaker สามารถฟังและเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้นะยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าไอ้เจ้า accent คือฉันจะต้องเป็น British หรือ American English หรือเปล่าหรือเป็นแบบ accent ที่เป็น British กับ American เนี่ยถึงจะได้คะแนนสูงไม่ใช่เลย Thai accent อย่างเราก็สามารถได้คะแนน IELTS สูงได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาดูที่การออกเสียงค่ะเรื่องของ pronunciation อย่างเช่นอย่างเรื่องของเจ้าคำง่ายๆเลยการ stress ที่ถูกต้องเนี่ยคำว่า preparation เห็นไหมเรา stress คำว่า preparation ก็คือ stress พยางค์แรกไม่ใช่ออกเสียงว่า preparation พอเราออกเสียง preparation หรือออกเสียงผิดเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นตัวที่โดนหักคะแนนค่ะ accent จะเป็น British American English จริงๆแล้วไม่ได้สำคัญเท่ากับการ
pronounce หรือออกเสียงที่ถูกต้องค่ะดังนั้นต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะครูอยากให้ทุกคนน่ะเน้นให้ถูกนะเพราะหลายๆคนเนี่ยไปแบบพยายามเรียนเสียงเป็น British หรือเป็น American English แต่ pronunciation ก็ผิดอยู่ดีให้ใส่ accent เหมือนคนอังกฤษหรือเหมือนคนอเมริกันมากแค่ไหนคะแนนก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะ pronunciation ผิดค่ะนี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนนะคะที่ครูเจี๊ยบนำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ IELTS ถ้าใครเนี่ยยังมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการสอบ IELTS หรือเรื่องของภาษาอังกฤษต่างๆเนี่ยก็สามารถทิ้งข้อความไว้ในช่องคอมเมนต์ของครูเจี๊ยบได้เลยนะและเดี๋ยวครูเจี๊ยบจะทำคลิปมาอธิบายให้ฟังในครั้งต่อไปค่ะดำเนินมาถึงช่วงนี้แล้วเนาะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่กันมาจนถึงจบคลิปเลยแล้วยังไงครูเจ็บขอฝากนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องของครูเจ็บไว้ด้วยนะคะครูเจ็บจะได้เอาข่าวสารดีๆหรือเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาฝากกันผ่านช่องทางนี้กันมากขึ้นค่ะแล้วอย่าลืมนะคะ the future is bright with the right learning Open the-